ก็กาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญ5บาทนะครับแต่ว่าไม่ใช่5บาทธรรมดานะครับมันเป็น5บาทที่ท่านผู้ชมอาจจะรู้จักกันดีนะครับก็คือ5บาทปีพศ2540นะครับ หรือปี1 9 9 7นั่นเองนะครับสภาพนี้นะครับเป็นสภาพที่อยู่ในตลับเกรดของบริษัทต่างประเทศนะครับซึ่งเขารับประกันแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญแท้นะครับแล้วก็มีความสวยระดับ MS 67นะครับก็คือที่เรียกได้ว่าสวยมากเนื่องจากว่าคะแนนเต็มนะครับของการให้เกรดเนี่ยนะครับก็คือ MS 7 0นะครับอันนี้67ก็คือได้น้อยกว่าปกติน้อยกว่าคะแนนเต็ม3คะแนนนะครับก็คือถือว่าสวยมากแล้วนะครับ ผมเชื่อว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่แกะจากแผงเหรียญนะครับแผงเหรียญก็คือเป็นเป็นแผงที่มีเหรียญครบทุกชนิดราคาก็คือตั้งแต่1สตางค์หสตางค์สิสตางค์จนกระทั่งถึง10บาทนะครับซึ่งทุกชนิดราคาจะเป็นพศสองหหมดเลยนะเรียกว่าแผงเหรียญที่นี้ก็อาจจะมีคนแกะแผงเหรียญมานะครับ เอาเฉพาะเหรียญ5ซึ่งเป็นตัวติดนะครับเอามาส่งไปเกรดที่ต่างประเทศนะครับแล้วเราก็ก็เลยได้ความสวยระดับนี้มานะครับท่านผู้ชมลองดูได้นะครับรับประกันแล้วนะครับว่าเป็น2540ของแท้แน่นอนนะครับถ้าอยู่ในตลับแบบนี้เนาะโอเคนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับจะมีคนปลอมเยอะมากนะครับเอาเหรียญปี2 5 4 1นีะครับหรือเอา2 5 4 1มาแปลงนะครับโดยตัดแปลงเลขศูนย์ให้เป็นเลขหนึ่งเออแปลงเลขหนึ่งให้เป็นเลขศูนย์นะครับ หรือว่าจะเอาปี2 5 5 0มาแปลงโดยตัดหางหม้วนของเลข5ออกให้กลายเป็นเลข4อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็น2 5 4 0ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีวิธีดูอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้พูดในในในวันนี้นะครับก็จะมาบอกั้านมู้ชมตรงนี้เองนะครับว่าทําไมเหรียญ5บาทนะครับสำหรับคนที่เข้าวงการใหม่ๆนะครับหรือว่าเพิ่งมาเห็นคลิปนี้น่าจะได้ทราบไว้ว่าทําไมไมันถึงแพงนะครับเนี่ย ก็จะเป็นข้อมูลนะครับของเหรียญ5บาทนะครับที่เขียนว่าเป็นด้านหัวนะครับก็คือเป็นพระบรมรูปรลอ้านะครับแล้วก็ด้านก้อยจะเป็นพระอุโบสถวัดเาบญจมาประพิษดุสิต,ต,ตวนารามนะทีนี้พอสอที่แพงก็คือนี่2540นะครับนี่ตัวติดอันดับหนึ่งของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือผลิตแค่1,600รเหรียญราคาสภาพไม่ผ่านใช้ UNC 7 0น0ะครับ7,000บาทซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ราคานี้แล้ว ราคามันพุ่งไป U N C นี้คือ7,000นี้คนแย่งกันซื้อนะอยู่เจ00นี้คือสภาพผ่านใช้นะครับตอนนี้ราคาที่ไม่ผ่านใช้สภาพสวยๆแบบตลับเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า12,500บาทนะครับ12,500าบาทอาจจะมีใครเอามาเลหลังขายสุดถูกๆเนื่องจากว่าร้อนเงินหม0่น หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทต้นๆก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ต่ํากว่าหนึ่งหมื่นสองหมนห้านะครับหมื่นสามพันขึ้นอ่ะนะครับเหรียญพวกนี้เนาะเพราะว่ามันก็ราคาแพงอยู่เนื่องจากว่าแกะแผงแผงเหรียญก็ราคาหมื่นสองพันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็แกะมาส่งตลับเกรดอีกพันกว่าบาทเนี่ยของบริษัทเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต้องแพงกว่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะไม่ใช่เจ็ดพันนะครับจะต้องราคามากกว่านั้นทะลุหมื่นะ 10, แน่นอนนะครับทะลุหมื่นสองแน่นอนเหรียญนี้เนาะ โอเคนะครับจะมาบอกท่านผู้ชมอีกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวงการเหรียญผ่านเข้าสู่ยุคตกต่ําเนื่องจากว่าเป็นยุคของโควิดใช่ไหมครับก็จะมีเขาเรียกว่าการซื้อขายน้อยลงราคามันอาจจะตกได้เล็กน้อยสําหรับเหรียญน,นะครับต่อให้เป็นตัวติดอันดับหนึ่งก็เถอะนะครับแต่ว่าพอวงการเหรียญกระเตื้องขึ้นนะครับราคาพวกนี้นะครับเหรียญพวกนี้จะแพงขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมมีเงินอยู่ก็พอซื้อได้ก็ซื้อไว้ก่อนนะครับอนาคตราคาจะ พุ่งไปกว่านี้แน่นอนผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าวงการเหรียญกระเตื้องราคามันก็จะกระเตื้องขึ้นด้วยนะครับการซื้อขายง่ายขึ้นเงินสะพัดมากขึ้นเนาะก็มาบอกท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะจบกันไปเนาะก็เอาข้อมูลมาบอกแล้วอ๋อก่อนจะจบไปก็จะบอกนิดนึงไหนไหน,ไหนบอกตัวติดอันดับหนึ่งแล้วนะครับยังมีอันดับ2ด้วยก็คือปี2546นะครับราคาตอนนี้สภาพที่ไม่ผ่านใช้ก็ประมาณนี้แหละพันกว่าบาทนะครับ จริงๆไม่ใช่พันกว่าบาทแล้วถ้าอยู่ในแผงเหรียญนะสองพันกว่าบาทแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสภาพผันใช้เนี่ยซื้อได้อยู่นะครับห้าร้อยนะครับประมาณห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเนาะผลิตหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญน,นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ลาท่านผู้ชมกันไปนะครับกับเหรียญน,นะครับห้าบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับอ่าให้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้อีกนิดนึงก่อนจบกันไปเนาะ โอเคนะครับถ้าสนใจสะสมนะครับก็หามาสะสมกันได้นะครับสำหรับเหรียญน,นะครับ5บาทปี2 5 4 0ครับสวัสดีครับ